ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข้าเนี่ยนะโง่เขลาหลงเฉินเผยรอยยิ้มที่ราบเรียบออกมาพลางตอบกลับไปว่าข้าว่าต่อให้ข้าโง่เขลาขนาดไหนแต่ข้าก็รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเผ่าโบราณมาอย่างดีขนาดประวัติศาสตร์ของตัวเองยังไม่กล้าเผชิญหน้าและยอมรับมันการที่วันๆเอาแต่หมอบกราบแทบเท้าพราสุมายามันจะไปช่วยเปลี่ยนความจริงที่ว่าบรรพชนของพวกเจ้าเป็นมนุษย์งั้นหรือมามาไม่เอกกล้ายอมรับความจริงแล้ววันๆก็เอาแต่หลบอยู่ภายในความเพ้อฝันนี่มันช่วยเพิ่มความรู้สึกสำเร็จให้เจ้างั้นหรือคำพูดของหลงเฉินไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าความสุภาพอยู่เลยนี่ทำให้ยอดฝีมือทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างพากันปรบมือด้วยความรู้สึกชื่นชมอย่างดังยอดฝีมือที่นี่ล้วนแล้วแต่มาจากหลายสถานที่แต่ส่วนใหญ่ล้วนมาจากเผ่ามนุษย์การเยยันของเผ่าอสูรมายาและเผ่าโบราณ นั้นทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามไม่ได้มีหลายคนที่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยการเปิดแผลเก่าของเผ่าโบราณแบบนี้ความเป็นจริงแล้วหลายๆคนรู้สึกตั้งคำถามกับตัวหลงเฉินถึงขั้นที่คิดไปว่าหลงเฉินใช้กลโกงบางอย่างถึงได้ทำให้ได้รับลำดับที่หนึ่งในธรรมเนียบมันสังหารทว่าคำพูดประโยคนี้ของหลงเฉินมันสร้างความตกตะลึงให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงต่อให้ฆ่าพวกเขาก็ไม่มีทางยอมพูดโดยเด็ดขาดหลงเฉินเซียงหยุนเฟยส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธขณะที่ปรากฏการกลางหลังระเบิดออกมาฟ้าดินสั่นไหวไปทั่วขณะที่แรงกดดันอันทรงพลังกวาดออกไปราวกับเกลียวคลื่นยักย้ายตอนนี้สภาพของเขาดูราวกับเป็นราชสีอันดูร้ายที่ต้องการจะฆ่าคนเลิกพูดไร้สาระได้แล้วตั้งแต่บุรพาร้างมาถึงที่นี่ข้าได้พบกับคนที่เอาแต่เห่าแบบเจ้ามามากมันทำให้ข้ากลัวไม่ได้หรอกหลังจากที่พูดจบหลงเฉินก็ก้าวเดินต่อไปจนขึ้นไปอยู่กลางอากาศซึ่งอยู่ในระดับสายตาเดียวกันกับเซียงหยุนเฟยพลางพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเผ่าโบราณของเจ้ามันมีเลือดของมนุษย์และเผ่าอสูรมายาไหลเวียนอยู่ทางอสูรมายารังเกียจนิสัยประจักษ์ของพวกเจ้าส่วนเผ่ามนุษย์รังเกียจสัญชาตญาณที่ดิบเถื่อนของพวกเจ้าเพื่อประจบเผ่าอสูรมายาถึงกับทำให้พวกเจ้าเริ่มเก็บซ่อนความประจบประแจงของตัวเองแล้วแซงทำเป็นเหมือนว่าตัวเองยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานทว่าข้าขอบอกเอาไว้เลยว่าสุนัขยังไงมันก็ยังเป็นสุนัขอยู่วันยังข้าไม่ว่าเจ้าจะพยายามปกปิดมันอย่างไรก็ไม่สามารถทำตัวเป็นราชสีได้เหมือนเดิมคำพูดของหลงเฉินมันเปรียบเสมือนลูกกรลูกายาบเรียบพิษที่ทะลวงเข้าใส่หัวใจของเซียงหยุนเฟยที่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับโกรธจัดถึงขีดสุดนี้ทำให้ยอดฝีมือทุกคนที่อยู่โดยรอบต่างรู้สึกสะใจอย่างมากมันเป็นเพราะว่าคำพูดของหลงเฉินนั้นตรงมากเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ซับซ้อนมีทั้งความดีความชั่วความกล้าหาญและความขลาดเคล้าอยู่ภายในคนคนเดียวกันสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์บางครั้งผลประโยชน์ก็สามารถเปลี่ยนคนดีเป็นคนชั่วบางครั้งคนขาดเคล้าก็เปลี่ยนกลายเป็นคนที่กล้าหาญเพื่อปกป้องครอบครัวคนรักมันเป็นนิสัยที่ซับซ้อนซึ่งถูกถ่ายทอดไปยังเผ่าโบราณผ่านทางสายเลือดทว่านิสัยที่กดขี่และป่าเถื่อนของเผ่าอสูรมายาเองก็ถูกถ่ายทอดไปเช่นเดียวกันนี้ทำให้เผ่าโบราณจึงกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ซับซ้อนเสียยิ่งกว่าเหตุผลนี้และทำให้เผ่าอสูรมายาคิดว่าเผ่าโบราณนั้นเป็นพวกขี้ขลาดถึงได้ทำให้พวกเขาไม่ยอมรับทุกสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามหลายๆคนรู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาต่อหน้ายอดฝีมือเผ่าโบราณเมื่อหลงเฉินพูดเรื่องนี้ออกมาก็แทบจะทำให้ยอดฝีมือทั้งหมดพากันปรบมือของพวกเขาเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ระบายความโกรธแค้นภายในใจของพวกเขาเจ้ามนุษย์ชั้นต่ำทำได้เพียงแค่พูดเรื่องไร้สาระไปวันวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าแล้วทำให้เจ้าได้รู้ว่าศักดิ์ศรีของเผ่าโบราณมันไม่ใช่อะไรที่เผ่ามนุษย์ชั้นต่ำจะสามารถรบท้าทายได้เซียงหยุนเฟยที่ทนไม่ไหวได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งก้าวออกไปพลางเหวี่ยงหมัดอันทรงพลังเข้าใส่อย่างไม่ยั้งมือได้ยินมาว่าเจ้ามีร่างกายหยาบที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานวันนี้ข้าจะใช้เพียงแค่หมัดของข้าบดขยี้ร่างของเจ้าข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายของมนุษย์มันเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นเซียงหยุนเฟยส่งเสียงคำรามอย่างดังพลางเหวี่ยงหมัดที่ทำให้ห้วงมิติถึงกับบิดตัวอย่างรุนแรงร่างกายของเขาส่องประกายแสงออกมาขณะที่พื้นดินสั่นไหวไม่หยุดแม้หมัดนี้จะยังไม่ได้กระทบเข้ากับร่างของหลังงอเฉินสวรรค์ช่างเป็นความแข็งแกร่งที่ไร้กาจจริงๆนี่มันเพียงแค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นช่วงที่เซียงหยุนเฟยส่งเสียงออกมาว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายของมนุษย์มันเป็นเพียงแค่ขยะนั้นมันทำให้ยอดฝีมือเผ่ามนุษย์มากมายรู้สึกโกรธถึงขีดสุดทว่าเมื่อได้เห็นการโจมตีนี้ก็ทำให้พวกเขาพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันเป็นหมัดที่ทรงพลังเสียยิ่งกว่าวิชามนตราของมนุษย์เสียอีก
มันเป็นพลังทำลายที่สูงถึงจุดสูงสุดถึงขั้นสามารถทำลายภูเขาลงได้ง่ายๆดูถูกเผ่ามนุษย์งั้นหรือหากว่าไม่มีมนุษย์แล้วจะไปมีพวกสายพันธุ์หน้าโง่แบบพวกเจ้าได้อย่างไรเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาดูถูกมนุษย์กันในเมื่อเจ้ายอมรับไม่ได้มากนักงั้นข้าจะสนองให้เจ้าเองข้าจะใช้เพียงแค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายรับมือกับเจ้าเช่นเดียวกันหลงเฉินเย่หยันออกมาก่อนที่จะเหวี่ยงหมัดของเขาสวนกลับไปด้วยพลังทำลายที่ทำให้ห้วงมิติฉีกออกขณะที่หมัดนี้พุ่งเข้าปะทะกับหมัดของเซียงหยุนเฟยนี่หลงเฉินที่เป็นมนุษย์กลับใช้เพียงแค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายปะทะเข้ากับเผ่าโบราณโดยที่ไม่ได้ใช้วิชามนตราที่มนุษย์เชี่ยวชาญที่สุดการกระทำที่โง่เขลาแบบนี้ทำให้ทุกคนต่างผงะไประหว่างที่ทุกคนกำลังแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมานี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาโลกทั้งใบเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่คลื่นพลังทำลายล้างจะกวาดออกไปโดยรอบจะเห็นได้เพียงแค่ว่าภายในแกนกลางของคลื่นพลังทำลายนี้มีหมัดสองหมัดกำลังประกบเข้าด้วยกันราวกับเป็นการทดสอบพลังของสองเทพสวนระเป็นไปได้อย่างไรกันยอดฝีมือที่มีเขาอยู่กลางศีรษะในกลุ่มผู้ชมได้ส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงแน่นอนว่าเขาเป็นยอดฝีมือเผ่าโรนและยังเป็นคนที่รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของเซียงหยุนเฟยเป็นอย่างดีนี่ทำให้เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่เพียงแค่ยอดฝีมือเผ่าโบราณคนนั้นเท่านั้นที่ตกตะลึงเพราะว่าคนอื่นๆเองก็มีสีหน้าที่ไม่ได้ต่างกันแม้แต่น้อยเป็นอย่างที่เขาว่าเอาไว้จริงๆเลยว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่พอจะคู่ควรแก่การเหลียวมองอยู่บ้างอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังล่ะเซียงหยุนเฟยส่งเสียงอันเย็นแยะเยือกออกมาขณะที่จ้องมองไปทางหลงเฉินด้วยรอยยิ้มที่ดุร้ายเห็นได้ชัดว่าเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลงเฉินอย่างละเอียดข้าอาจจะไม่มีพลังมากพอให้เหลียวมองมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าพูดถูกคือข้าจะไม่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังอย่างแน่นอนหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ราบเรียบไม่ได้แยแสอะไรพลังที่เซียงหยุนเฟยส่งออกมายังคงโถมเข้าใส่ร่างของเขาอย่างบ้าคลั่งแต่พลังเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มากพอจะทำให้เขาต้องตกตะลึงในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองว่านี่คือพลังหลังจากที่ข้าได้รับการสืบทอดมรดกจากเผ่าอสูรมายามันคือพลังที่ต่อให้มนุษย์อย่างพวกเจ้าใช้เวลาอีกกี่พันกี่หมื่นปีก็ไม่สามารถครอบครองได้เซียงหยุนเฟยส่งเสียงอันเย็นชาออกมาพร้อมทั้งทำให้ปรากฏการห้วงโกหลานหลังหลังเดือดพล่านก่อนที่จะปรากฏภาพร่างที่เลือนรางขึ้นด้านหลังของเขามันเป็นภาพร่างที่ค่อยๆดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพร่างของสิ่งมีชีวิตสี่ขาที่มีจมูกยาวก่อนที่จะกลายเป็นภาพร่างของช้างยักษ์ย้ายมันเป็นภาพช้างยักษ์ย้ายที่ส่งเสียงสะท้อนไปทั่วสวรรค์ชั้นฟ้ารัศมีบารมีเทพที่มันส่งออกมาให้ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเมื่อเซียงหยุนเฟิงเรียกเอาปราการของเขาออกมาก็ทำให้สภาวะพลังของเขาพุ่งสูงขึ้นหากว่าให้เปรียบว่าพลังที่เขาส่งออกมาเมื่อครู่เป็นเหมือนลำธารงั้นตอนนี้สภาวะพลังที่ส่งออกมาก็เทียบได้พอๆกับมหาสมุทรคลั่งที่ผลักร่างของหลงเฉินกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงนี้ถูกส่งออกมาจากใต้เท้าของหลงเฉินอย่างต่อเนื่องราวกับว่าห้วงมิติเองก็กำลังจะระเบิดออกเพราะไม่สามารถต้านทานพลังนี้ได้แย่แล้วถึงอย่างไรหลงเฉินก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาไม่มีทางที่เขาจะสามารถเทียบความแข็งแกร่งทางร่างกายกับเซียงหยุนเฟยได้หนึ่งในผู้คนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแม้ว่ายอดฝีมือส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่จะมาจากหลากหลายทวีปจึงไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันแต่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นมนุษย์ในหัวใจของพวกเขาต่างคาดหวังให้หลงเฉินเป็นผู้ชนะเพราะหากว่าหลงเฉินพ่ายแพ้ก็เท่ากับพวกเขาพ่ายแพ้ด้วยเช่นกันหลงเฉินมันเป็นเพียงแค่กบในบ่อเท่านั้นเซียงหยุนเฟยนั้นเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานที่สุดในเผ่าโบราณของเราพลังของเขามากพอจะทำให้ยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกต้องหลีกทางให้ก่อนหน้านี้หลงเฉินคุยโวเอาไว้เยอะเลยนี่ตอนนี้กลับดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากมดปลวกไร้ค่าถูกผลักกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นยอดฝีมือจากเผ่าโบราณคนหนึ่งส่งเสียงเยาะเย้ยออกมาหลงเฉินเจ้ามีความสามารถเพียงแค่นี้งั้นหรือหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆเซียงหยุนเฟยเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าการที่หลงเฉินถูกเขาผลักกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่ามันทำให้ร่างของหลงเฉินถอยออกไปไกลจากเมืองตรงส่วนมากทุกครั้งที่ถูกผลักกลับไปก็จะทำให้ห้วงมิติด้านหลังบิดตัวอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินเองก็พยายามรับมืออย่างสุดกำลังแต่เป็นเพราะว่าความต่างชั้นด้านพลังที่มีมากเกินไปถึงได้กลายเป็นแบบนี้ทว่าหลงเฉินก็ยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบไม่ได้แยแสอะไรออกมาอย่างเคยไม่มีใครรู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แซงทำเป็นขรึมงั้นหรือว่าไม่อยากจะให้เสียหน้า
ข้าบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าเมื่ออยู่ต่อให้ความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไร้ผลเมื่อมองออกไปยังสีหน้าที่ราบเรียบของหลงเฉินก็ทำให้เซียงหยุนเฟยยะหยันพลางส่งถ่ายพลังมากขึ้นไปอีกอัคระทั่วร่างของเขาส่องประกายออกมาราวกับเป็นดวงอาทิตย์อันสว่างไสวที่กำลังห่อหุ้มร่างของหลงเฉินเอาไว้เห็นได้ชัดว่าเขากลัวว่าหลงเฉินจะหนีไปถึงได้ปิดกั้นทางหนีทั้งหมดเอาไว้หลงเฉินทำเพียงแค่หัวเราะออกมาก่อนที่จะยะหยันกลับไปว่าเจ้ากำลังพยายามยั่วยุข้าอยู่งั้นหรือเจ้าคิดว่าข้ามีสมองระดับเดียวกับเจ้าหรือยังไงสติปัญญาของข้ามันสูงกว่าพวกครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เดรัจฉานอย่างเจ้าอยู่แล้วอย่าเอาสติปัญญาของตัวเองมาเทียบกับบรรพชนอย่างข้าเลยทำไปก็เสียหน้าเปล่าๆข้าเชื่อว่าไม่มีทางที่เจ้าจะพุ่งเป้ามาที่ข้าโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเจ้าเองก็น่าจะรู้ว่าข้าไม่ได้ใช้ไพ่ตายของข้าดีอยู่แก่ใจข้าเองก็แค่อยากจะรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรกันแน่หรือว่ามันมีกับดักอะไรวางเอาไว้สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่อสุนัขในสายตาของข้าเท่านั้นห้าห้าหลงเฉินจะตายอยู่แล้วยังพยายามทำเป็นใจเย็นอีกงั้นหรือเซียงหยุนเฟยยะหยันออกมาข้าไม่จำเป็นต้องใจเย็นเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำให้ข้าหวั่นใจได้อย่างน้อยๆตอนนี้ข้าก็เข้าใจได้สองสิ่งแล้วเจ้าอยากจะฟังการวิเคราะห์ของข้าหรือเปล่าล่ะหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มคนกำลังจะตายอยู่แล้วยังพร่ำได้อีกงั้นหรือเซียงหยุนเฟยย้อยออกมาหลงเฉินเองก็คิดอยู่เล็กน้อยพร้อมทั้งพูดออกมาระหว่างที่กำลังต่อต้านพลังของอีกฝ่ายว่าเรื่องแรกคือที่เจ้าล่อให้ข้าออกมามันเป็นเพียงแค่กับดักเท่านั้นเพราะว่าที่นี่ยังมีสุดยอดเต่าแก่ใกล้ตายหลบอยู่ข้าพูดถูกไหมเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้สีหน้าของเซียงหยุนเฟยเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพลางรีบปกปิดสีหน้าแล้วเย้ยหยันออกมาว่าเจ้าโง่ใครจะไปเชื่อเรื่องไร้สาระของเจ้าปรากฏการกลางหลังของเขาสั่นไหวก่อนที่พลังมากมายมหาศาลจะระเบิดออกมาพลางกระแทกร่างของหลงเฉินปลิวออกไปหลงเฉินปรับสมดุลร่างของตัวเองเอาไว้พลางพูดต่อด้วยสีหน้าที่ยังคงราบเรียบว่าไม่เพียงแค่มีเต่าแก่แอบอยู่แต่ยังมีมหาค่ายกลที่ทำเพื่อให้สามารถจับตัวข้าเอาไว้เป็นๆฮ่าฮ่าแต่ช่างเรื่องพวกนี้เธอเปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องของเจ้าบ้างดีกว่ายังมีอะไรต้องพูดอีกกันเซียงหยุนเฟยในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงสีหน้าที่กระวนกระวายออกมาอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินมองแผนการทั้งหมดออกอย่างทะลุโปร่งข้าต้องบอกเลยว่าข้านับถือใจเจ้าจริงๆหลงเฉินพูดออกมาจะอ้อนวอนขอความเมตตาไปตอนนี้มันสายเกินไปแล้วมีเพียงการที่คุกเข่าขอขมาเท่านั้นถึงจะช่วยเจ้าจากสถานการณ์นี้ได้ท่าทางและน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปของหลงเฉินมันทำให้เซียงหยุนเฟยรู้สึกผิดแปลกไปถึงได้ตอบกลับไปเช่นนี้เจ้าเข้าใจผิดแล้วที่ข้าจะบอกคือเจ้านี่อาจหารดีจริงๆเลยนะหลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่จะเรียกเอาวงแหวนแห่งเทพขนาดหมื่นจ้างขึ้นมาไว้กลางหลังพร้อมทั้งเวียงหมงหมัดที่ทำให้ห้วงมิติและจักรวาลถึงกับสั่นไหวอัดเข้าใส่ร่างของเซียงหยุนเฟยอย่างสุดแรงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ